ชิงในสมัยก่อนเนี่ยคุณครูท้วมประสิทธิคุณท่านเป็นผู้วางรากฐานของการใช้เพลงนี้เพลงตับต้นเพลงชิง3ชั้นเนี่ยเป็นเพลงเริ่มแรกในการสอนให้กับนักเรียนที่เริ่มเข้ามาเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป์แล้วก็เป็นเพลงที่จะต้องสอนให้เป็นครั้งแรกเลยด้วยยังไม่มีเพลงอื่นที่จะให้เรียนเพราะว่าเพลงตับต้นเพลงชิงเนี่ยเป็นเพลงที่มีทํานองค่อนข้างยากถ้าเผื่อว่าเด็กที่มาฝึกเรียนเนี่ยนะคะจะเรียนเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างยากคุณครูถือว่าการที่จะให้เด็กเรียนวิชาขับร้องเพลงไทยของในวิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยเพื่อเป็นอาชีพจะต้องเรียนจากยากไปหาง่ายซึ่งต่างจากการเรียนของทั่วๆไปที่ว่าเขาจะสอนจากง่ายไปหายากแต่อันนี้คุณครูตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าจะต้องเรียนจากยากไปหาง่ายแล้วก็เมื่อเรียนตับต้นเพลงชิงนี้จบแล้วเนี่ยก็จะร้องเพลงอื่นๆที่ยากก็จะร้องได้จะต่อได้เร็วได้รวดเร็วเพราะนักเรียนที่เรียนได้พบกับความยากมาแล้วและอีกอย่างนึงก็คือตับต้นเพลงชิงนี้เป็นเพลงที่เสียงตรงไม่มีโอดพันก็คือเสียงจากสูงไปต่ำจากต่ำลงมาจากต่ำขึ้นไปสูงจากสูงลงมาต่ำเป็นเสียงที่ตรงๆไม่มีอดพันอย่างที่บอกอดพันก็คือเสียงที่มันจะต้องเป็นเสียงโยนเสียงลักษณะที่มันย้อยหรืออะไรจะไม่มีเสียงพวกนี้จึงเป็นเพลงที่เหมาะสมสำหรับการฝึกสำหรับเด็กที่จะเริ่มเรียนเพื่อเป็นวิชาชีพแล้วโดยเฉพาะในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เราเนี่ยได้รับนักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาในชั้นปีที่1ในหลักสูตรก็เลยบรรจุตับต้นเพลงสิ่งนี้เอาไว้สำหรับให้นักเรียนได้เริ่มฝึกนักเรียนบางคนนี่เขาไม่ได้มีพื้นฐานมาก็มาฝึกเรียนตับต้นเพลงสิ่งก่อนดิฉันจึงคิดว่าควรจะจัดองค์ความรู้อันนี้เอาไว้เป็นหลักฐานเป็นแนวทางแล้วเพลงสุรินทราหูที่อัดเพลงนี้ก็จริงๆอ่ะสุรินทราหูเป็นเพลงที่หวานเป็นเพลงที่อ่อนหวานทั้งทำนองดนตรีและทำนองร้องแล้วก็มีเทคนิคแพรวๆตรงนู้นตรงนี้มีลักจังหวะมีโยนจังหวะอะไรนิดๆหน่อยซึ่งคุณครูท้วมท่านต่อให้ตรงนี้ต้องอย่างนั้นนะตรงนั้นต้องอย่างนี้ซึ่งจะร้องไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นสักเท่าไหร่ตรงนู้นตรงนี้และการทำเสียงอย่างตรงท้ายเนี่ยจริงๆคุณครูให้ทำเสียงเรื่อยลื่นไหลลงมาจนกระทั่งจบเช่นตัวอย่างไม่ได้ร้องอย่างนี้เพราะว่าเหนื่อยเสียงตรงท้ายมันจะไม่มีแรงแล้วจริงๆเนี่ยต้องทำเสียงมาต่อเนื่องกันไม่มีช่วงที่เป็นรอยต่อนี่ก็เป็นเทคนิคของเพลงนี้แล้วก็ต้องร้องให้มันอ่อนหวานแล้วก็เพลงสุรินทราหูเนี่ยคนที่เสียงใหญ่ๆก็ไม่เหมาะที่จะร้องคุณครูบอกว่าเหมาะกับคนเสียงเล็กๆพอดีที่ฉันเนี่ยเสียงเล็กแต่พอแกมันแล้วมันเสียงมันเริ่มใหญ่ละเริ่มห้าวแล้วสมัยเด็กๆคุณครูก็จับให้ร้องเพลงนี้อยู่เสมอก็เลยคิดว่าเป็นเพลงที่คุณครูจับเราร้องบ่อยๆเราก็น่าจะเอาแนวทางที่คุณครูต่อไม่ให้เนี่ยมาเผยแพร่ซึ่ง คุณครูเนี่ยท่านก็เป็นคุณครูที่มองนักเรียนที่เรียนว่าคนนี้จะทำได้ทำตรงนู้นได้ไหมตรงนี้ได้ไหมท่านก็ดูคนด้วยที่จะให้ใครอะไรยังไงบางทีท่านให้ไม่เหมือนกันตรงนี้เป็นอย่างนั้นมาเทียบกันจริงๆเทียบจังหวะแล้วมันก็เท่ากันแต่บางทีเหมือนไม่เหมือนกันเหมือนคุณครูให้คนละอย่าง
แต่คุณครูจะให้อะไรใครเนี่ยคุณครูดูเด็กดูคนที่จะให้ด้วยว่าจะรักษาของท่านเอาไว้ได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะค่ะคุณครูทวนประสิทธิ์ที่คุณเลยตั้งตับต้นเพลงจริง แล้วก็เพลงสุรินทราหูตับต้นเพลงจริงเนี่ยเข้ามาเรียนม.1วิทยาลัยนาฏศิลป์สมัยก่อนเรียกโรงเรียนนาฏศิลป์นะก็เข้ามาก็คุณครูท่านเป็นผู้สอนตับต้นเพลงจริงอันนี้ให้ในรุ่นคนที่ฉันไม่ใช่ที่ฉันคนเดียวที่เรียนนะคะในรุ่นมีทั้งหมดทั้ง10คนน่ะเรียนไปเรียนมาก็เหลือไม่กี่คนนะคะจบมาเนี่ยมาจบสูง2เนี่ยเหลือไม่กี่คนแล้วนะคุณครูท่านก็เป็นคนวางรากฐานให้กับที่ฉันทั้งสุรินทราหูด้วยท่านก็เป็นผู้ต่อเพลงนี้ให้เพราะสมัยที่ฉันยังเด็กๆเล็กๆนั้นก็เรียนกับคุณครูเรียนก็คุณครูก็จะสอนตามไปทุกชั้นจนกระทั่งไปถึงชั้นสูงก็กลวิธีคำว่ากลวิธีก็หมายถึงเทคนิคถ้าภาษาอังกฤษคือเทคนิคการขับร้องเนี่ยจะต้องมีเทคนิคหรือมีกลวิธีเพื่อเพิ่มความไพเราะเพิ่มอรรถรสให้กับการร้องเพลงนะฮะให้เพลงนั้นเกิดความไพเราะสมกับบทมาสมกับอารมณ์ดีขึ้นเพราะนั้นอย่างในคราวนี้ก็คือเทคนิคก็คือต้องให้เสียงอย่างที่บอกอย่างต้นเพลงฉิ่งอย่างเงี้ยเพลงในตับต้นเพลงฉิ่งเสียงจากสูงไปหาต่ำต้องตรงกันต่ำไปหาสูงอะไรอย่างเงี้ยต้องให้เป็นเสียงที่ตรงกันสูงไปหาต่ำต่ำไปหาสูงเป็นเสียงที่ตรงกันเหมือนกับโดสูงโดต่ำก็เป็นเสียงเดียวกันแต่ว่ามันทางต่ำทางสูงเพราะนั้นรักษาแนวระดับเสียงนี้ไว้ก็เป็นกลวิธีอันหนึ่งที่จะทำให้เพลงเกิดความไพเราะถ้าเราร้องเป๊ะไปเป๊ะมาเสียงไม่ตรงตามทำนองของเพลงก็จะทำให้เพลงนั้นไม่เกิดความไพเราะอย่างเพลงอื่นๆเช่นอย่างนกขมิ้นอย่างเงี้ยนะจะต้องทำเสียงให้ใส่ความรู้สึกในคำเช่นท่อนสองอะไรอ่ะร้องที่เฉยก็ถ้าเราใส่เทคนิคเข้าไปทำเสียงหนักเบาแล้วก็ใส่น้ำหนักของเสียงให้มันเต็มที่เพื่อให้ได้อารมณ์ร้องธรรมดาอย่างนี้ถ้าเราใส่เทคนิคเข้าไปก็นอนให้มาที่สุดของเสียงนะแต่ก็ต้องอยู่ในแนวเสียงของทำนองเพลงด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะยังมีอีกที่อื่นอีกเยอะๆก็ฝากนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจเด็กๆที่สนใจที่ใส่ใจอย่าท้อแท้ในการเรียนวิชานี้เช่นมาฝึกอย่างเด็กๆเนี่ยมาฝึกตับต้นเพลงจริงเนี่ยทีนี้เขาเป็นเด็กเขาก็อยู่ในคอนโทรลของเราแต่บางทีเด็กโตๆเนี่ยบางทีไม่มีความอดทนให้ทำเสียงสูงหน่อยเพราะว่าเราจะต้องให้เสียงเนี่ยตรงกับเสียงดนตรีถ้าความเคยชินทำเสียงให้ตรงกับดนตรีไม่ได้ก็จะเป็นนักร้องไม่ได้แล้ว อย่างตับต้นเพลงจริงเนี่ยมันเป็นเพลงขั้นพื้นฐานที่จะเป็นขั้นฝึกหัดของคนที่ไม่เป็นเลยส่วนคนที่เป็นแล้วก็คือเขาผ่านขั้นพื้นฐานนี้มาแล้วเพราะนั้นในสถาบันบัณฑิตของเราเนี่ยรับนักเรียนนักศึกษาที่มาจากโรงเรียนสามัญซึ่งไม่ได้เคยฝึกเพลงตับต้นเพลงจริงนี้มาเลยเนี่ยจึงต้องมาฝึกเพื่อให้เป็นนักร้องที่ดีในวันข้างหน้าให้ได้เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงฝึกเมื่อร้องได้จบทั้ง4เพลงแล้วอย่างที่บอกตอนแรกว่าจะร้องเพลงอื่นๆได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นเขาก็ควรจะซาบซึ้งและตระหนักในเพลงอันนี้ให้ดีเพื่อว่าในวันข้างหน้าเขาจะไปฝึกแล้วก็ไปร้องเพลงอื่นๆที่ยากกว่านี้เขาก็จะทำได้แล้วก็เป็นการอนุรักษ์และก็เป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้านการขับร้องเพลงไทยให้กับผู้ที่สนใจต่อไปก็ควรจะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็
ควรจะปฏิบัติให้อย่างถูกต้องนะอย่าผิดพลาดแต่ประการใดอ
Oh.
อ